ความคืบหน้าคดียาเสพติดของอดีตนางเอกเอมี่อามาเรียที่ถูกจับไปเมื่อเดือนกันยายนมาฝากกันครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้นายชัยวัฒน์เดชปทุมทนายความของนายปุญญวัฒน์ภิรัญเดชะแฟนหนุ่มของอดีตนางเอกดังเอมี่แม่มาหรือเอมี่อามาเรียเจคอบได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนายทะเทศว่าสองผู้ต้องหาเดินทางไปขึ้นศาลจังหวัดมีนบุรีในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยทนายความของแฟนสาวเอมี่เผยว่าหลังอัยการยื่นฟ้องคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำเลยทั้งสองฝ่ายให้การปฏิเสธโดยศาลจะนัดสอบคำให้การของจำเลยทั้งสองและตรวจสอบพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่19กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่จำเลยทั้งสองคนไม่ประสงค์ที่จะยื่นประกันตัวค่ะพร้อมเปิดเผยสภาพจิตใจเอมมี่และแฟนหนุ่มในขณะนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วมีสภาพจิตใจดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสและหัวเราะได้ไม่มีอาการวิตกกังวลหรือเครียดในเรื่องของคดีความค่ะ